บนโซเชียลแชร์คลิปพร้อมข้อความว่าเพื่อนเคยป่วยเกี่ยวกับโรคทางตารักษาอยู่นานจนตาเกือบบอดโชคดีได้คนแนะนำคุณหมอท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครโดยคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาช่วยให้เลือดหมุนเวียนเลี้ยงดวงตาไม่ทำให้ตาแห้งปัจจุบันคนในคลิปสุขภาพตาดีมากไม่ต้องหยอดน้ำตาเทียมมองภาพชัดเจนไม่มีต้อกระจกหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับจักษุแพทย์ครับที่เขาแชร์กันนี้จริงเหรอครับไม่จริงครับปกติแล้วดวงตาเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความบอบบางธรรมชาติเลยสร้างดวงตาเราให้อยู่ในกระดูกเบ้าตาเพื่อป้องกันการโดนแรงกระแทกหรือแรงกดการที่มีการใช้มือไปกดบริเวณดวงตาโดยตรงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตารวมทั้งในจังหวะที่มีการกดจะทำให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณดวงตาได้ลดลงในขณะเดียวกันความดันที่อยู่ในลูกตาก็จะสูงขึ้นในภาวะที่มีความดันสูงขึ้นในลูกตาจะทำให้เกิดการสูญเสียเส้นประสาทตาบริเวณขั้วประสาทตาซึ่งในภาวะที่เป็นโรคเราเรียกภาวะนี้ว่าโรคต้อหินเพราะฉะนั้นการที่เรากดเพิ่มความดันบริเวณลูกตานอกจากเสี่ยงต่อการที่เลือดจะไปเลี้ยงดวงตาได้น้อยลงยังทำให้เกิดการสูญเสียของเส้นประสาทตาในจังหวะที่มีการเพิ่มความดันตาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นอันตรายและไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับดวงตาที่ในคลิปยังแนะนำว่าการกดนั้นกดพอให้เห็นแสงในดวงตานี่เป็นอันตรายไหมครับโดยทั่วไปจอประสาทตาของมนุษย์เนี่ยไม่มีตัวรับสัญญาณเจ็บปวดไม่เหมือนบริเวณผิวหนังแต่บริเวณจอประสาทตาจะรับการกระตุ้นโดยผ่านออกเป็นแสงเพราะฉะนั้นการที่เรากดดวงตารุนแรงถึงขนาดที่เกิดการกระตุ้นจอประสาทตาให้เห็นแสงมีความเสี่ยงสูงมากๆที่จะทำให้เกิดจอประสาทตาฉีกขาดแล้วก็เกิดจอประสาทตาลอกตามมาอาจจะทำให้ผู้ป่วยตาบอดไปได้และที่เขาบอกว่าวิธีนี้ทำให้เลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงดวงตาและทำให้ตาไม่แห้งนี่เป็นยังไงครับไม่จำเป็นต้องไปใช้วิธีนี้ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับดวงตาวิธีที่จะทำให้ตาชุ่มชื้นหรือตาไม่แห้งเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะครับตั้งแต่การกระพริบตาบ่อยๆหรือการหลับตาพักนับ 1-2-3-4-5 วินาทีเนี่ยก็จะช่วยให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาซึ่งซ่อนอยู่ในเปลือกตาบนด้านในเนี่ยกลับมาฉาบดวงตาได้โดยไม่จำเป็นต้องไปกดหรือไปบีบบริเวณเปลือกตาซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้ครับนอกจากนั้นปัจจุบันการใช้น้ำตาเทียมในการหยอดตาก็จะช่วยลดปัญหาหรือภาวะตาแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับที่เขาอ้างว่าจะทำให้มองเห็นภาพชัดเจนแล้วครับวิธีการกดตาเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้เกิดการมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นสำหรับการมองภาพไม่ชัดเจนอาจจะขึ้นกับหลายสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบในการมองเห็นภาพของมนุษย์ตั้งแต่ภาวะสายตาสั้นยาวเอียงหรือไม่ภาวะตาแห้งหรือภาวะกระจกตาหรือเลนส์แก้วตาที่ขุ่นหรือไม่รวมทั้งการทำงานของจอประสาทตาเพราะฉะนั้นหากมีปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจนเนี่ยจำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรักษาให้ตรงแนวทางการที่ใช้วิธีกดตาเพื่อรักษาสารพัดโรคตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และก็น่าจะสร้างความบาดเจ็บหรือบอบช้ำกับดวงตามีความเสี่ยงทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ครับรวมถึงจะช่วยให้ไม่มีต้อกระจกโรคต้อกระจกเป็นภาวะที่เกิดการเสื่อมของเลนตาตามอายุนะครับโดยทั่วไปในเด็กที่เกิดใหม่เลนตาจะใสเหมือนกล้องถ่ายรูปเมื่อเราใช้เลนตานั้นไปนานๆเช่น 50-60 ปีเลนตาก็จะค่อยๆขุ่นขึ้นตามอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นการกดตาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เลนตาไม่ขุ่นหรือใสขึ้นที่ผ่านมาก็เคยมีการแชร์ข้อความลักษณะนี้นะครับที่ผ่านมาก็เคยมีการแชร์ข้อความที่บอกว่าการนวดตาเนี่ยสามารถรักษาโรคต้อหินได้ซึ่งราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้เคยระดมผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณากันแล้วพบว่าวิธีนี้ไม่สามารถทำให้โรคต้อหินดีขึ้นได้และไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับว่าสามารถรักษาโรคต้อหินหรือป้องกันโรคต้อกระจกหรือสายตาผิดปกติหรือโรคอื่นๆของดวงตาได้ดังนั้นสรุปแล้วคลิปส่วนหนึ่งของการรักษาที่ช่วยให้เลือดหมุนเวียนเลี้ยงดวงตาที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับน่าจะทำให้เกิดอันตรายไม่ควรแชร์ต่อครับความหวังดีอาจจะกลายเป็นประสงค์ร้ายหากขาดการตรวจสอบก่อนส่งต่อนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ถ้าเราจะแชร์เรื่องอะไรให้เพื่อนฝูงญาติมิตรกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนมิฉะนั้นอาจจะส่งผลเสียให้กับคนที่คุณรักสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม